ความอดทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีตัวอย่างมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้เรียนรู้กันมากมายในเรื่องความอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าเราได้เรียนรู้กันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัชัดดุนนาสอิบติลาอัลอัมบิยามนุษย์ที่โดนทดสอบหนักที่สุดเนี่ยก็คือบรรดานบีซุมมัลอัมซันฟัลอัมซันต่อมาก็คือคนที่เดินตามรอยนบีเดินตามรอยนบีแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชื่อว่าเป็นอัฟฎอลุลอัมบิยาเป็นบรรดาเป็นนบีที่มีความประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นบททดสอบท่านนบีเนี่ยจึงบททดสอบที่โดนบททดสอบหนักที่สุดพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าเราไปดูสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โดนทดสอบในเส้นทางของการทำงานศาสนาเส้นทางในการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพบว่ามีหลายเหตุการณ์มากมายดังในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มการดะวะห์พอเริ่มการดะวะห์เริ่มการเผยแพร่สิ่งที่ท่านนบีได้เผชิญก็คือนะคือบรรดาคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นอบูละฮับก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแถมยังเป็นคนที่ไปเปล่าประกาศกับผู้คนว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นคนบ้ามุฮัมมัดนั้นเป็นคนที่นำศาสนาใหม่ที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาและเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะหาคนคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านโดนทดสอบอย่างมากมายที่นครมักกะแล้วเวลาท่านนบีเดินขึ้นเดินทางไปที่ตออิฟท่านนบีต้องการที่จะมีคนที่เป็นกองกำลังคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สุดท้ายแล้วท่านนบีได้รับการตอบกลับมาด้วยกับการขับไล่ด้วยกับการเอาหินขว้างแล้วสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นความอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาให้ญิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่ามาลาอิกะห์แห่งขุนเขาเนี่ยรอคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านนบีต้องการให้มาลาอิกะห์จัดการเอาภูเขาประกบกันแล้วก็ให้ชาวเมืองตออิฟเนี่ยตายกันหมดเลยมาลาอิกะห์จะจัดการให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله บอกว่าฉันไม่ต้องการให้พวกเขาได้ตายแล้วหวังว่าจะมีลูกหลานของพวกเขาเนี่ยออกมาทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกหนึ่งเส้นทางในการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือความอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำงานศาสนาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอยู่กับคนที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีต้องทำการดะวะห์ท่ามกลางกลุ่มชนที่เป็นชาวกุเรชเป็นคนที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและต้องทำการดะวะห์พวกเขาทั้งที่ท่านนบีได้รับการปฏิเสธนี่คือหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในการทำงานศาสนาหรือว่าในการที่เราจะต้องเดินในเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเต็มไปด้วยบททดสอบแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือแบบอย่างที่ดีงามใครเดินตามรอยท่านนบีให้เรารู้ว่ายังไงเราก็โดนทดสอบอย่างแน่นอน